พราะเป็นหลีกลูกหนังขวัญใจมหาชนและได้รับความนิยมจากแฟนบอลทั่วโลกเป็นอย่างดีอยู่แล้วด้วยทำให้บรรดาทีมลูกหนังในศึกพรีเมียร์ลีกสามารถโกยเงินรายได้จากส่วนต่างๆได้แบบเป็นกอบเป็นกำจึงสามารถลงทุนจ่ายเงินค่าเหนื่อยก้อนใหญ่เพื่อให้พวกนักเตะฝีเท้าดีย้ายมาค้าแข่งด้วยกันได้แบบทั่วหน้าเลยโดยตอนนี้เควินเดอบอยกองกลางทีมชาติเบลเยียมของแมนเชสเตอร์ซิตี้ยังคงเป็นเจ้าของตำแหน่งนักเตะที่ได้รับค่าจ้างมากที่สุดในลีกสูงสุดของอังกฤษประจำฤดูกาลนี้สูงถึงสัปดาห์ละ 400,000 ปอนด์หรือราวๆ 17.6 ล้านบาทเลยทีเดียวแม้ว่าตอนนี้จะได้รับเงินค่าจ้างแบบไม่ต้องออกแรงโชว์ฝีเท้าดีที่ซ้ำเพราะยังคงอยู่ในช่วงพักรักษาอาการบาดเจ็บอยู่นั่นเองคราวนี้ลองไปไล่เรียง10นักเตะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันบ้างว่าใครคือพ่อค้าแข้งที่ได้รับค่าเหนื่อยน้อยที่สุดในศึกพรีเมียร์ลีกตามรายชื่อดังต่อไปนี้เลยเริ่มต้นกันด้วยอันดับ10นั่นก็คือจอร์จบาวด็อกแบ็คขวาชาวอังกฤษวัย30ปีของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดซึ่งได้อยู่ปักหลักค้าแข่งกับสโมสรมานานถึง6ปีแล้วแต่เป็นเพราะว่าเล่นอยู่กับทีมเล็กๆที่ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยมาตั้งแต่ปี2017จึงได้รับค่าเหนื่อยสัปดาห์ละ 10,000 ปอนด์หรือราวๆ 440,000 บาทกันต่อไปตามด้วยอันดับ9นั่นก็คือยาคุบมูเดอร์กองกลางดีกรีทีมชาติโปแลนด์วัย24ปีของไบรตันซึ่งย้ายไปอยู่กับสโมสรตั้งแต่ปี2020และได้รับค่าเหนื่อยสัปดาห์ละ 10,000 ปอนด์หรือราวๆ 440,000 บาทแบบไม่ต้องออกแรงไปก่อนเพราะยังคงอยู่ในช่วงพักรักษาอาการบาดเจ็บตรงบริเวณเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดอย่างรุนแรงมานานกว่า1ปีครึ่งแล้วด้วยไปต่อกันที่อันดับ8นั่นก็คือลอริสคาริอุสผู้รักษาประตูชาวเยอรมันวัย30ปีของนิวคาสเซิลซึ่งได้ย้ายมาสมบทเป็นตัวสำรองตั้งแต่เมื่อช่วงปีที่แล้วและได้รับค่าเหนื่อยสัปดาห์ละ 10,000 ปอนด์หรือราวๆ 440,000 บาทกันต่อไปแม้จะเคยสร้างชื่อจากการยืนเฝ้าเสาให้กับลิเวอร์พูลมาก่อนก็ตามส่วนอันดับ7เป็นของทอมมี่ดอยกองหน้าชาวอังกฤษวัย22ปีของวูแฮมตันซึ่งยืมตัวมาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมมหาเศรษฐีด้วยสัญญาเช่าเป็นเวลา1ฤดูกาลและจะต้องจ่ายค่าเหนื่อยให้สัปดาห์ละ 10,000 ปอนด์หรือราวๆ 440,000 บาทต่อไปจนกว่าจะหมดข้อผูกมัดในช่วงกลางปีหน้าสำหรับอันดับ6เป็นของคอตนี่เฮาส์กองหลังชาวอังกฤษวัย28ปีของแอสตันวิลล่าซึ่งได้อยู่ค้าแข่งกับสโมสรมาตั้งแต่ปี2019และได้รับค่าเหนื่อยจากการนั่งเป็นตัวสำรองสัปดาห์ละ 8,077 ปอนด์หรือราวๆ 355,000 บาทขณะที่อันดับ5เป็นของเพอร์ลี่ล็อตต็อกเอ็มพันซูกองกลางชาวดีอาร์คองโกวัย29ปีของลูตันทาวน์ซึ่งได้อยู่ปักหลักค้าแข่งกับสโมสรมาตั้งแต่ปี2014นู่นเลยแต่เป็นเพราะว่าอยู่กับทีมเล็กๆที่ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยจึงได้รับค่าเหนื่อยสัปดาห์ละ 7,500 ปอนด์หรือราวๆ 330,000 บาทเท่ากับอันดับ4ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมทีมต้นสังกัดเดียวกันนั่นก็คือเจมส์เชผู้รักษาประตูชาวอังกฤษวัย32ปีซึ่งได้อยู่ปักหลักรับใช้ลูตันมาตั้งแต่ปี2017และได้รับค่าเหนื่อยจากการสมบทเป็นตัวสำรองสัปดาห์ละ 7,500 ปอนด์หรือราวๆ 330,000 บาทกันต่อไปส่วนอันดับ3เป็นของจอแดนคลาร์กปีกชาวอังกฤษวัย30ปีซึ่งเป็นอีกหนึ่งนักเตะของลูตันและได้อยู่รับใช้สโมสรมาตั้งแต่ปี2017โดยตอนนี้ได้รับค่าเหนื่อยสัปดาห์ละ 5,000 ปอนด์หรือราวๆ 220,000 บาทไปต่อกันที่อันดับ2นั่นก็คือลีสดอนลิตันเดวิสแบ็คซ้ายดีกรีทีมชาติเวลวัย24ปีของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดซึ่งได้อยู่รับใช้สโมสรมาตั้งแต่ปี2018แม้จะเคยเป็นนักเตะพเนจรจากเมื่อตอนที่ถูกปล่อยให้ทีมอื่นๆยืมตัวไปใช้งานอยู่เป็นประจำเลยด้วยแต่ได้หวนกลับมานั่งเป็นตัวสำรองในช่วงฤดูกาลนี้และได้รับค่าเหนื่อยสัปดาห์ละ 4,000 ปอนด์หรือราวๆ 176,000 บาทปิดท้ายด้วยอันดับ1นั่นก็คืออเล็กซ์ไมเทนกองกลางดาวรุ่งชาวอังกฤษวัย21ปีของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ซึ่งแจ้งเกิดในวงการลูกหนังจากการเป็นเด็กบ้านของสโมสรและได้เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่เมื่อปี2019แต่ไม่สามารถเฉิดฉายได้เป็นอย่างที่หวังเอาไว้จึงถูกปล่อยให้คอทายยืมตัวไปใช้งานในหลีกลูกหนังเบลเยียมจนถึงช่วงกลางปีหน้าแต่ยังคงเป็นเจ้าของสถิตินักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยน้อยที่สุดในศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เพียงแค่สัปดาห์ละ 3,462 ปอนด์หรือราวๆ 152,300 บาทเท่านั้นเองนี่คือสิบอันดับนักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยน้อยที่สุดในศึกพรีเมียร์ลีกประจำฤดูกาล 2023-2024 โดยแต่ละคนได้รับค่าแรงจากการค้าแข่งให้ทีมต้นสังกัดในหลีกขวัญใจมหาชนเพียงแค่น้อยนิดหากเทียบกับผู้ดาวดังระดับท็อปที่ได้รับค่าจ้างจากสโมสรที่มีฐานะร่ำรวยเป็นเงินจำนวนมหาศาลซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่แตกต่างกันแบบฟ้ากับเหวเลยด้วย